อ้าวนะครับกราบสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วนะครับสลายบุคลากรส่วนนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่537ถึง538แล้วครับผมอ้าวนะครับเพิ่มการเสียเวลานะครับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานกันดีกว่าครับเรื่องผู้สู่ทั้ง3นี่คือบัญชีรามรดกร่างเซียนเย่เทียนเดี๋ยวบัญชีรามรดกร่างเซียนออกมาให้ผู้สู่ทั้ง3ตรวจสอบเขาไม่ต้องการที่เก็บงำบัญชีรามรดกร่างเซียนเอาไว้คนเดียวท้ายสุดเย่เทียนก็ได้มีวัฒนการกลายเป็นเซียนแล้วแผ่นศิลามรดกร่างเซียนนี้จึงแทบไม่ประโยชน์สำหรับเขาแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นมีเพียงผู้สูงเท่านั้นที่สามารถจัดการเปลี่ยนเผ่ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วพวกเขามีอำนาจมากพอที่จัดการกายวิทยาการเผ่ามนุษย์ทั้งหมดให้กลายเป็นเผ่าเซียนได้หลังจากตรวจสอบแผ่นศิลามรดกร่างเซียนโดยชั่วครู่ผู้สูงทั้ง3ก็ได้ร่วมทีว่าสิ่งที่เขียนกล่าวมานั้นเป็นความจริงเย่เทียนได้มอบแผ่นศิลามรดกร่างเซียนนี้ให้แก่พระราชวงศ์สุดของพ่อนุษย์ได้หรือไม่ไม่ต้องกังวลเราจะตอบแทนเจ้าและพยายามสนับสนุนเจ้าอย่างเต็มความสามารถผู้สุดคงบูให้สัญญาได้ครับท่านผู้สุดทั้ง3ผู้เยาว์ได้รับมรดกอื่นอีกมากมายเช่นกันผมมีความประสงค์ที่มอบมันให้แก่พระราชวงศ์สุดของพ่อมนุษย์จากนั้นเย่เทียนก็นำมรดกให้สมบัติทั้งหมดออกมามอบมันให้แก่ผู้สุดทั้ง3แม้มรดกเหล่านี้อย่าได้ก่อนแผ่นศิลามรดกร่างเซียนแต่มันก็เป็นมรดกที่สำคัญมากเช่นกันซึ่งประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาของพันมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นตำราดาบ 3,000 เล่มทักษะของนายกายหมื่นดาบมรดกที่มีค่ามากสุดของกองรังระดับสวรรค์ท่านผู้สื่อทั้ง3ในการเดินทางครั้งนี้แค่ได้รับสมบัติประการระดับทรงพลังมาอีก1ชิ้นอะไรนะได้รับสมบัติประการระดับทรงพลังมาอีกเหรอผู้สื่อทั้ง3ต่างตกใจเย่เทียนจะรู้ไหมว่าสมบัติประการระดับทรงพลังนั้นมีค่าเพียงใดเรื่องนี้ไม่สามารถกล่าวเล่นได้มันเป็นความจริงสิ่งนี้ถูกเรียกว่าจีดีของวิถีเพียงแต่พลังต้องกำเนิดส่วนใหญ่ของสมบัติชิ้นนี้ยังคงดับไหลเพียงอย่างผมยังได้รับเคล็ดวิชารับจากจีดีของวิถีซึ่งเป็นทักษะที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงเป็นเพราะมันผมเลยสามารถเอาชีวิตรอดจากหายหน้าทั้ง10ของบุคคลสูงสุดได้จากนั้นเย่เทียนเรียนอธิบายข้อมูลของเคสกายทองคำ18กระบวนท่าอันที่จริงเย่เทียนสามารถปิดบังเรื่องนี้แต่ด้วยความแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่มีทางเลยที่สามารถฟื้นคืนต้นกำเนิดที่หลับใจของจีนฮูทีได้อย่างสมบูรณ์แต่หากเปลี่ยนเป็นผู้มีอำนาจระดับสูงของเผ่ามนุษย์พวกเขาย่อมมีทรัพยากรมากพอที่จะฟื้นคืนต้นกำเนิดของจีนฮูทีได้อีกเหตุผลหนึ่งแม้ว่าเขาจะมอบมันให้แก่พระราชวังสุดแต่เขาก็ยังสามารถใช้มันได้ตลอดเวลาด้วยความนี้เขาได้สร้างผลงานที่มีค่าได้สำคัญต่อมนุษยชาติแท้จริงดังนั้นไม่มีทางที่พรมนุษย์ปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเช่นการจำกัดไม่ให้เขาใช้จีดีของวิถีก่อนสรุปแล้วการมอบจีดีวิถีให้แก่พรมนุษย์นั้นเป็นการสร้างผลประโยชน์โดยไม่ทำให้ใครต้องสูญเสียซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดต่อมาเย่เทียนก็นำจีดีของวิถีออกมาผู้สูงทั้ง3สามารถถึงยังระดับของจีดีของวิถีได้อย่างรวดเร็วมันเป็นสมบัติประการระดับทรงพลังอย่างแท้จริงเพียงแต่ต้นกำเนิดส่วนใหญ่ของมันยังคงหลับไหลดังนั้นมันจึงไม่ปล่อยกลิ่นอายที่สมบัติประการเพิ่งมีออกมาแท้จริงแล้วมันคือคัมภีร์กายทองคำ18กระบวนท่าของวัดหงวิถีอันที่จริงมนุษย์เราเคยรับการเคลื่อนไหวในแบบพิเศษที่ไม่สมบูรณ์มาเช่นกันซึ่งคล้ายกับเพชรกายทองคำ18กระบวนท่าแต่มันมีเพียงครึ่งหลังจึงไม่สามารถฝึกฝนได้เย่เทียนคัมภีร์กายทองคำ18กระบวนท่าและเจดีย์ของวิถีมีประโยชน์ต่อพรหมรุ่นของเราอย่างมากผู้สูงคุณบูไม่รู้ว่าจะมอบอะไรแก่เย่เทียนเพื่อเป็นการตอบแทนท้ายที่สุดทั้งแผ่นศิลามรดกร่างเซียนเจดีย์ของวิถีและเคสกายทองคำ18กระบวนท่าต่างก็เป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินค่าได้ดังนั้นผู้สูงทั้ง3จึงหารือกันก่อนจะหันมาคุยกับเย่เทียนเย่เทียนผลงานของเจ้าในครั้งนี้ไม่สามารถประเมินค่าได้เราไม่รู้ว่าของมอบรางวัลอะไรกับแผ่นเจ้าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในอนาคตเจ้าสามารถซื้อทรัพยากรทั้งหมดในพระราชวังสุดของพรหมนุษย์ด้วยคะแนนเพียงครึ่งเดียวนอกจากนี้เราจะมอบอำนาจแก่เจ้าเทียบเท่ากับเทพจักรวาลซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลลับมากมายและเจ้าสามารถใช้จีเรวิถีได้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพระราชวังสุดของพรหมนุษย์จะส่งผู้ทักระดับปาฏิหาริย์คนหนึ่งในเทพจักรวาลอีก10คนเพื่อคอยคุ้มกันเจ้านี่คือการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดของพระราชวังสุดของพรหมนุษย์แม้แต่บุตรจักรวาลระดับที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ระดับสวรรค์ก็ยังไม่รับการบัตรเช่นนี้ด้วยหากเจ้าต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมเจ้าสามารถแจ้งต่อเราได้เช่นกันหลังจากแต่ตองอยู่คู่หนึ่งเย่เทียนก็หนักได้ว่าผู้สูงทั้ง3ให้ความสำคัญกับเขาอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผู้ทักระดับปาฏิหาริย์ไปเป็นผู้คุ้มกันต่อตนระดับปาฏิหาริย์เพื่อตนระดับสูงของเผ่ามนุษย์
การส่งต่อตนแบบสูงเช่นนี้แม้ผู้คุ้มกันเพียงพอแล้วที่ทำให้เราใช้ทั้งหมดเกิดความรู้สึกอิจฉาท่านผู้สุดทั้ง3ผู้เยาว์มิวสันได้เวลาดับครับจึงอยากรู้ว่าผอมรูปของเรามีใครครอบครองพระสอนได้เวลาดับพระเจ้าอยู่หรือไม่ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับการยกระดับพระสอนได้เวลาไปสู่ดับพระเจ้าพระสอนได้เวลาดับรับหรือ3ผู้สุดประหลาดใจเล็กน้อยในเวลาเดียวกันผู้สุดคุณบูยังเอ่ยขึ้นในใจวันที่กว้างใหญ่นี้ยากที่จะพบผู้ที่ครอบครองพระสอนได้เวลาดับพระเจ้าท้ายที่สุดแล้วพระสอนที่หายากบางประเภทยากที่ยกระดับจนกลายเป็นดับพระเจ้าแน่นอนหากพระสอนนักการบำเพ็ญหรือความสอนทั่วไปเราอาจสามารถช่วยเจ้ายกระดับจนกลายเป็นดับพระเจ้าได้แต่ความสอนในเวลาและความสอนในมิตินั้นล้วนแล้วแต่เป็นความสอนที่ถูกเรียกขานว่าเป็นความสอนที่แข็งที่สุดในจักรวาลการยกระดับความสอนทั้งสองนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแม้แต่ตัวเราก็มีความสอนในเวลาดับพระเจ้าแต่เรารู้จักผู้สูงคนหนึ่งที่ความสอนในเวลาดับพระเจ้าคนผู้นั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับพระสองสุดเราสามารถขอให้เขาแนะนำกระฝนพอสอนได้เวลาแต่เจ้าได้อย่างไรก็ตามมันไม่ประโยชน์นักหรอกหากว่ามีวิธีการที่แน่นอนที่สามารถช่วยดับพอสอนได้เวลาได้อย่างง่ายดายในจักรวาลตอนนี้คงเต็มไปด้วยผู้ครอบครองพอสอนได้เวลาดับพระเจ้าแล้วข้าขอถามได้หรือไม่ผู้สุดคนนั้นคือใครเขาคือเทพแห่งจุดเริ่มต้นเทพแห่งจุดเริ่มต้นเหรอยี่เห็นรู้ดีว่าเทพแห่งจุดเริ่มต้นดังกล่าวไม่ได้ถือกำเนิดโดยทีการปกติแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดกำเนิดขึ้นจากสวรรค์ในปฐพีเราตนเช่นนี้มีความแก่งสูงกว่าผู้ตนดับเทพตั้งแต่ลืมตาได้กล่าวกันว่าเทพแห่งจุดรวมต้นบางคนเกิดมาพร้อมกับความแก่งที่เทียบได้กับเทพจักรวาลซึ่งเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นมรดกของพมกรซึ่งเป็นเทพแห่งจุดรวมต้นเช่นกันมังกรทั้งหมดในปัจจุบันต่างมีสายเลือดของเขาหากการได้ว่ามรดกของพมกรคือจุดรวมต้นของพมกรแท้จริงกล่าวโดยสรุปเทพแห่งจุดเริ่มต้นจักรวาลนั้นพบได้ยากมากและถือกำเนิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเทพจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่มีศักยภาพที่น่าสะพรึงกลัวแต่โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถขยายพันธุ์ของตนเองได้และนี่เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเกิดสถานการณ์ที่มรดกของพมกรท่านผู้สุดมันเข้าสู่โรควัตถุบรังครั้งนี้ผู้ยาวได้รับดอกบอลรับสีดำมาด้วยเพียงแต่ผู้ยาวไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรผมอยากรู้ว่าท่านทั้งสามรู้จักมันหรือไม่มันอยู่นี่ไหนหรือมันยังคงอยู่ที่เจดีย์หุ่ยถีเย่เทียนชี้ไปที่เจดีย์หุ่ยถีผู้สุดทั้งสามและเย่เทียนก็เดินเข้าไปในเจดีย์หุ่ยถีซึ่งดอกบัวรับสีดำรอยอยู่ในความว่างเปล่าบนชั้นหนึ่งอย่างเงียบเมื่อเห็นดอกบัวดำนี้สามผู้สุดต่างก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทันใดนั้นผู้สุดจือเจียงก็ของพิจิตรเห็นสิ่งนี้น่าจะมาจากความกระหนมันควรจะเป็นเช่นนั้นผู้สูงสุดคงบูพยักหน้าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรถือกำเนิดขึ้นในจักรวาลของเรามันควรจะเกิดจากความกลหนมูลค่าของมันไม่ได้ประกอบสมบัติพลังการระดับทรงพลังเราได้เห็นสมบัติชิ้นนี้เต็มด้วยพลังปังกลหนที่เข้มข้นและยังมีกฎเกณฑ์แห่งกลหนอย่างไรก็ตามการจัดแต่งดอกบัวดำนี้แม้แต่เทพจักรวาลหรือแม้กระทั่งปาฏเทพก็ยังมีอำนาจมากพอมีเพียงผู้สูงเท่านั้นที่มีพลังพอจัดการมันได้เย่เทียนดอกบัวดำนี้เราสามารถใช้บันเด็กมันไว้ในร่างกายของเจ้าได้เมื่อบันเด็กสำเร็จเจ้าสามารถใช้ดอกบัวดำนี้เพื่อบ่มเพาะในตลอดเวลาเจ้าฝึกฝนคำพิจักษิตแห่งความรุ่งหนสิ่งนี้ควรจะช่วยเหลือเจ้าได้อย่างมากแต่จงจำเอาไว้การมีอยู่ของมันไม่ควรให้ผู้ใดรู้มิฉะนั้นอาจจะมีผู้สุดบางคนได้ชิงมันจากเจ้าขอบคุณท่านทั้งสามต่อจากนั้นสามผู้สุดก็ลงมือพันเอกดาวบอสีดำให้บนข้อมือของเย่เทียนเพียงชั่วพริบตาการพันเอกดาวบอดำก็ประสบความสำเร็จตาประทับลูกดาวบอดำปรากฏขึ้นบนข้อมือของเย่เทียนแทนที่จริงผู้สูงทั้งสามได้ศึกษาดาวบอดำลึกลับนี้เช่นกันแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้เย่เทียนได้มอบสมบัติที่แม่ประเมินคาดได้ให้แก่พระสงฆ์สุดพร้อมนุษย์แล้วอีกทั้งดาวบอดำลึกลับนี้ไม่ใช่มรดกซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพันมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาที่พวกเขาไม่สามารถเอ่ยปากเอาไปง่ายเมื่อฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นการเอาเปรียบเย่เทียนมากเกินไปเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนเราจะติดต่อเทพจุดเริ่มต้นขอให้เขาชี้ให้การฝนพอสอนได้เวลาให้แก่เจ้าได้ขอรับเย่เทียนหันหลังเดินออกจากห้องโถงหน้าพื้นที่ดับเหลืองหาฝึกตนเทสับขึ้นมากดเย่เทียนเตรียมจะรวมรวมพอสอนในการบุพเพอระดับผสมที่ขึ้นเขาลอกมาเดิมทีเขาได้เข้ารับพอสอนในการบุพเพอระดับผสมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโชคดีที่เขาได้พบกับผู้สูงสุดถึง3คนในคราวเดียวดังนั้นเย่เทียนจึงมีโอกาสได้เข้ารับพอสอนในการบุพเพอระดับผสมของผู้สูงสุดทั้ง3ตอนนี้เขาสามารถได้พอสอนในการบุพเพอระดับผสมของเขา
ไปสู่อีกหนึ่งระดับได้หลอมรวมเยื่อเทียนเรื่องหลอมรวมผสมในการเพาะระดับผสมได้เพียงไม่นานกระบวนการหลอมรวมผสมในการเพาะครั้งแรกก็เสร็จสิ้นจากนั้นเขาก็ได้หลอมรวมผสมในการเพาะระดับผสมครั้งที่2ทันทีครึ่งชั่วโมงต่อมาหลังจากไปเผชิญอาการเจ็บปวดที่ทุกข์ทรมานจากกระบวนการหลอมรวมในที่สุดเขาก็สามารถยกระดับผสมในการเพาะของเขาได้สำเร็จผสมในการเพาะระดับเนื้อขีดจำกัดผสมในการเพาะระดับเนื้อขีดจำกัดอาจจะเป็นผสมในการเพาะระดับสูงที่สุดในจักรวาลไม่รู้ว่านอกจากเราแล้วในจักรวาลแห่งนี้มีผสมในการเพาะระดับนี้อยู่อีกหรือไม่หลังจากที่ผสมในการเพาะได้ยกระดับไปเป็นระดับในขีดจำกัดความเร็วในการระวังของเยี่ยเทียนก็ถือระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้เมื่อเขาทะลุเข้าสู่ระดับเทพคาดว่าคงใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็สามารถยกระดับทางการเพาะไปถึงระดับเทพกันก้าวได้เป้าหมายต่อไปก็คือการยกระดับผสมได้เวลาไปสู่ระดับพระเจ้าจากนั้นเรือฝนเคปิชามพักกายาแห่งคอร์ขนขั้นที่7ให้ถึงระดับสมบูรณ์แบบยกระดับทักษะดาบเฉพาะต่อแห่งดาบไปสู่ระดับสูงสุดเมื่อถึงตอนนั้นหวังว่าเราจะสามารถทำลายพลังการของจักรวาลและกลายเป็นราชันแห่งจักรวาลได้สำเร็จหากทำสำเร็จเราค่อยทะลวงเข้าสู่ระดับเทพคลิปตาเดียวผ่านไปครึ่งเดือนในวันนั้นปราเทพที่จักรวาลทั้ง10คนก็ปรากฏขึ้นหน้าหอฝึกตนของเย่เทียนปราเทพที่จักรวาลทั้ง10เป็นผู้ประทักที่รับมอบหมายจากพระราชวังสุดของพรหมนุษย์ให้เป็นผู้คุ้มกันของเย่เทียนคารวะองค์ชายมุขีเมื่อเห็นเย่เทียนเดินออกมาคนทั้งหมดก็เลยทักทายหลังจากสนทนาสั้นๆกับปราเทพที่จักรวาลทั้ง10เย่เทียนได้รู้ข้อมูลคร่าวๆของพวกเขาปราเทพผู้นี้ถูกเรียกว่าปราเทพแห่งความมืดหนึ่งในตัวตนดับสูงความนุษยชาติอย่างไรก็ตามฐานะของปราเทพความมืดนั้นเห็นได้ชัดว่าร่วมกับปราเทพส่วนด่วนมากเขาควรจะเป็นปราเทพที่พลังธรรมดาดังนั้นได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กันของเขาส่วนเทพจักรวาลทั้ง10คนก่อนหน้านี้รับหน้าที่เป็นผู้ทักของพระสงฆ์สุดของพรหมนุษย์พวกเขามีหน้าที่รักษาระเบียบของพระสงฆ์สุดของพรหมนุษย์ในแง่ของตำแหน่งพวกเขาเป็นรองเพียงแค่รองทูตวิหารกลางของที่ดับเหลืองเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผู้คุ้มกันผู้คุ้มกันเดิมไม่ได้ถูกปลดออกจากหน้าที่เย่เทียนได้ส่งพวกเขาไปป้องโรคในกระชี้ฉันท์เผือกเพราะเกรงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับโรคไม่ว่าเทพป่าแห่งความมืดและเทพจักรวาลทั้ง10จะรับหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันของเย่เทียนแต่พวกเขาก็จะสามารถฝึกฝนให้อย่างอิสระอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เย่เทียนออกจากราชวงศ์สุดของพรหมนุษย์พวกเขาจะต้องติดตามเย่เทียนในช่วงเวลานี้เย่เทียนไม่ฝึกฝนอยู่ในดอกบัวดำเบิกรับขอตั้งชื่อให้กับมันว่าบัวธมินแห่งความกระหนการฝึกฝนภายในดอกบัวธมินแห่งความกระหนนั้นให้ผลดีเป็นอย่างมากมันช่วยให้เยี่ยเทียนบ่มเพาะเคล็ดวิชาบ่มเพาะกายาแห่งความกระหนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขากลายเป็นเซียนบวกกับความสนในการบ่มเพาะระดับในขีดจำกัดความเร็วในการฟองเขานั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าจากการคาดการณ์ของเยี่ยเทียนด้วยการเร่งเวลาขึ้น100เท่าคาดว่าจะมาฝึกฝนเคล็ดวิชารับบ่มเพาะกายาแห่งความหนจะถือระดับสมบูรณ์แบบระดับที่6ได้ภายใน100ปีเมื่อถึงตอนนั้นเขาหวังว่าจะรองผ่านระดับที่7ของเคสพิชาบุพกายาแห่งความหนซึ่งเป็นระดับสูงสุดได้เช่นกันรายวันผ่านไปปราเทพความมืดได้แจ้งให้แก่เย่เทียนว่าผู้สุดคุงบูเรียกให้เข้าพบท่านปราเทพพาเข้าไปหาผู้สุดคุงบูทีปราเทพความมืดพยักหน้าแนะนำเย่เทียนไปที่วังคุงบูเมื่อผู้สุดคุงบูเห็นเย่เทียนเขาก็บอกให้ปราเทพความมืดออกไปภายในห้องโถงใหญ่คราวนี้มีเพียงผู้สุดคุงบูคนเดียวเย่เทียนข้าเจ้าเขาพบในครั้งนี้มี2เรื่องที่ข้าจะกล่าวเรื่องแรกเกี่ยวกับพอสันได้เวลาดับพระเจ้าหลังจากติดต่อเทพจุดเริ่มต้นผู้นั้นขอยินยอมจะชี้แนะเจ้าเป็นระยะเวลาหนึ่งและอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในเขตแดนรับแห่งกาลเวลาเพื่อทำความเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งเวลาเรื่องที่2คือเรื่องเซียนโครงการวิวัฒนาการของมนุษย์เคยเป็นเผ่าเซียนกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นของโครงการนี้จำเป็นต้องเก็บเป็นความลับมิฉะนั้นอาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่อยากจะกล่าวการวิวัฒนาการของมนุษย์นั้นย่อมมีดูความสนใจของพันธุ์ใดอื่นในจักรวาลดังนั้นจึงจำเป็นเลือกสถานที่บางที่ดำเนินโครงการนำร่องหลังจากผู้สุดหลายท่านได้หารือกันจึงได้ตัดสินใจให้ใช้บ้านเกิดของเจ้าเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องโดยเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าคิดว่าอย่างไรได้ขอรับเอาละข้าจะพาเจ้าไปพบกับเทพจุดเริ่มต้นผู้นั้นคนผู้นั้นถูกเรียกว่าตรอดชังอยู่ซึ่งเป็นเทพจุดเริ่มต้นผู้ให้กำเนิดอาจักรชังอยู่อาจักรชังอยู่เป็นโรคใบเล็กซึ่งเป็นโรคที่คนผู้นั้นสร้างขึ้นได้มีโรคใบเล็กอีกมากมายที่ภายใต้อำนาจเขาเย่เทียนตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังพร้อมกับพยักหน้าสำสำผู้สุขุนบูบกมือมีติดรอบพันปิดเปี้ยว
ในช่วงพริบตาเย่เทียนก็ได้ออกจากร่างสุดของผอมนุชพร้อมกับผู้สุดคงวูเดินทางข้ามภูมิภาคดวงดาวอย่างต่อเนื่องความเร็วของผู้สุดนั้นไม่ได้กว่ายานอวกาศดับ9ดาวอาจเร็วกว่ายานอวกาศดับ9ดาวทั่วไปเลยซ้ำหลังจากผ่านไป1วันเย่เทียนออกจากภูมิภาคของผอมนุชได้มาถึงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันเงียบสงัดในไม่ช้าจุดแสงก็ปรากฏขึ้นจุดแสงดาวนี้รวมตัวกันอย่างหนาแน่นราวกับลูกบอลแสงขนาดใหญ่หลังจากเดินทางเข้าใกล้จุดแสงดังกล่าวยี่เทียนก็พบว่าจุดแสงดาวนี้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นดาวเคราะห์และจุดแสงที่มีขนาดที่สุดตรงใจกลางคือโรคอาจากชังยูก่อนที่ผู้สุดคุณบูจะเข้าใกล้อาจากชังยูเสียงหัวเราะพันดังขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าท่านผู้สุดคุณบูท่านมาแล้วสิ่งมีชีวิตรูปร่างมนุษย์แต่มีความสูงนับหมื่นฟุตปรากฏตัวต่อหน้าผู้สุดคงบูก็จะชำเรืองมองมาที่เขาเขาคือหลอดชังยูทั้งชังยูนี่คงใช้มือถีแห่งผอมนุษย์เราหลอดชังยูต้องไปยังเย่เทียนไม่เร็วข้าหวังว่าเจ้าจะได้กลายผู้สุดในอนาคตคารวะท่านหลอดชังยูแปลงเธอเด็กน้อยข้าชี้แนะเจ้าเวลา10ปีส่วนเจ้าได้อะไรกลับไปหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าเองท่านชังยูเจ้าอยู่นี่ได้รบกวนท่านแล้วเย่เทียนติดตามท่านหลอดชังยูเข้าสู่อาจากชังยูขณะที่ผู้สุดคุณบูจากไปโชคคราวหน้าอาจากชังยูหลอดชังยูนำเย่เทียนเข้าไปในพระราชวังเขาที่นี่ไม่มีคนรักในพระราชวังขนาดใหญ่นี้มีเพียงหลอดชังยูอาศัยอยู่เพียงลำพังในเวลานี้จิตใจของเย่เทียนไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่กลับสนใจตัวตนของหลอดชังยูมากทันทีที่เขาเข้าใกล้หลอดชังยูขอได้ตรวจสอบพระสวรรค์ของหลอดชังยูได้พบว่าหลอดชังยูนั้นมีสัญญาเวลาดับพระเจ้าอย่างจริงเย่เทียนเข้ารับพระสวรรค์ได้เวลาดับพระเจ้าหลอดชังยูทันทีหลังจากเข้ารับเสร็จสิ้นเย่เทียนก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นท้ายที่สุดเป้าหมายของเขาสำเร็จแล้วแน่นอนเขายังต้องการคำชี้แนะจากหลอดชังยูในแง่ของพลังแห่งเวลาและกฎแห่งการเวลาท้ายที่สุดในแง่ของเชี่ยวชาญในกฎแห่งการเวลาหลอดชังยูย่อมเหนือกว่าเขาอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลาต่อมาหลอดแห่งชังยูได้พยายามชี้แนะแนวทางให้แก่เย่เทียนอย่างเต็มที่อธิบายเกี่ยวกับกฎแห่งการเวลาและสอนให้เย่เทียนทำความเข้าใจกฎแห่งการเวลาหากคุณสามารถเข้าใจแก่นแท้ของกฎการเวลาได้คุณก็จะมีโอกาสทำให้ดาบพอสอนได้เวลาและรับไปสู่ดาบพระเจ้าได้หรืออาจจะใช้สมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้นกำเนิดแห่งการเวลาดูชัดต้นกำเนิดของมันเพื่อยกระดับพอสอนได้เวลาไปสู่ดับพระเจ้าโดยสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้องกำเนิดแห่งกาลเวลานั้นหายากเพียงใดแม้แต่ทั่วทั้งอาณาเขตดวงดาวทั้งหมดของเผ่ามนุษย์ก็ยังไม่มีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้องกำเนิดแห่งกาลเวลาแม้หลอดซันยูจะมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์ต้องกำเนิดแห่งกาลเวลาอยู่ในครอบครองแต่ไม่มีทางที่เขาจะยอมให้เย่เทียนดูชัดต้องกำเนิดของมันเย่เทียนยังไม่คิดรวมพอสอนได้เวลาดับพระเจ้าในตอนนี้เพราะหลอดซังยูมาตรวจสอบการใช้อำนาจแห่งกาลเวลาของเขาตลอดเวลาหากเขารวมพอสอนได้เวลาดับพระเจ้าในตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามปิดซ่อนมันไปได้แค่ไหนก็ไม่มีทางจะปิดบังหลอดชังยูได้เหตุนั้นเจ้าเทียนตั้งใจดำรงพระสงฆ์ในเวลาอันดับพระเจ้าในตอนที่กลับไปยังพระราชวังสุดของผอมนุชเวลาผ่านไปช้าๆในเวลานี้เจ้าเทียนได้รู้สิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับพอสงฆ์ในเวลาจะหลอดชังยูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าเทียนจดใจมากมารู้ว่าพอสงฆ์ในเวลาสามารถใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่และคืนชีพให้แก่คนตายได้การย้อนเวลาดังกล่าวคือพลังศักดิ์สิทธิ์โดยมีเงื่อนไขว่าพอสอนได้เวลาจะต้องไปถึงระดับพระเจ้าและต้องมีฐานการเพาะถึงระดับพุ่งสุดก่อนที่สามารถฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาได้มิฉะนั้นการย้อนเวลาอาจส่งผลกระทบต่อฟันเฟืองของจักรวาลกฎเกณฑ์จักรวาลจะคือกินร่างต่อให้ไม่ตายก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากได้รู้ข้อมูลนี้บวกกับสถานการณ์ของหลอดชังยูเย่เทียนจึงเข้าดาวบางอย่างหลอดชังยูควรสามารถให้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาย้อนเวลาคืนชีพให้คนตายได้ในอดีตเช่นกันแน่นอนการฟื้นคืนชีพคนตายนั้นย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายยิ่งผู้ที่ถูกคืนชีพมีระดับการเพาะสูงมากเท่าไหร่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเย่เทียนจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับพลังแห่งกาลเวลามากยิ่งขึ้นในวันนี้หลอดชังยูดีดวาระปัญญาออกมานี่คือพลังศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาที่พระราชวังสุดของพรหมนุชขอให้ข้ามอบให้แก่เจ้าพอสอนได้เวลาของเจ้ามันได้รับแล้วเจ้าสามารถฝึกฝนพลังศักดิ์สิทธิ์ได้เวลาได้เมื่อเจ้าฝึกฝนสำเร็จมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าในการศึกษากฎแห่งการเวลาเย่เทียนรับความศักดิ์สิทธิ์แห่งการเวลาควรจะตรวจสอบมันอย่างระมัดระวังหอกแห่งการเวลาทักษะศักดิ์นี้น่ากลัวอย่างยิ่งมันเป็นแหนะระดับผู้ตนระดับจักรพรรดิแม้แต่ระดับเทพแห่งเก่งยังต้องหมั่นเก่งหากฝึกฝนหอกการเวลาได้สำเร็จแม้ว่ามันจะเป็นเพียงระดับต้นแต่ก็สามารถร่อยยกไข่มาศัตรูได้ถึง 2,000 ปีทั้งยังทำลายพลังชีวิตของศัตรูโดยตรงแน่นอนหากฝนหอกแห่งกาลเวลาที่ระดับต้นสามารถใช้ได้เพียงแค่วันละ3ครั้งแต่ถ้าสามารถผลหอกกาลเวลาถึงขั้นสมบูรณ์แบบ
สามารถลดทอนยกไข่ศัตรูได้ถึง 3,000 ปีและยังสามารถใช้ได้มากถึง10ครั้งต่อวันโจมตีด้วยหอกให้กันเวลา10ครั้งหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความเย่เทียนสามารถยกไข่ศัตรูได้ 30,000 ปีใน1วันในขณะที่เทพส่วนใดในปัจจุบันของพรมนุษย์นั้นมียกไข่เพียง 10,000 ปีเท่านั้นหากถูกเย่เทียนโจมตีด้วยหอกกันเวลาพวกเขาจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยจากนั้นเย่เทียนเริ่มฝนหอกกันเวลาอย่างจริงจังคราวนี้พระสงฆ์สุดของพรมนุษย์ยังได้ส่งหินแห่งการเวลามาให้เขาซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการฝนพลังสิทธิ์ของการเวลาด้วยหินแห่งการเวลาบวกการชี้แนะของราชังอยู่รวมถึงพระสวัสดิ์ของพระจักรเย่เทียนเองใช้เวลาเพียงไม่นานเขาก็สามารถฝนพลังสิทธิ์ของการเวลาได้สำเร็จในช่วงพริบตาเย่เทียนอยู่ในจักรชังอยู่มาแล้ว9ปีโดยเวลาอยู่เพียง1ปีเท่านั้นวันนี้ราชังอยู่ให้นำเย่เทียนไปยังเขตแดนลับแห่งการเวลาโรคสรรสร้างปุ้มขณะที่ห้องมิติเกิดระลอกความผันผวนเย่เทียนพบตนเองนั้นอยู่รอบรับที่มองไปทางไหนก็มีแต่ทรายมันคือทรายกว้างใหญ่ชูด้วยหัวลูกตาพลังของเวลาที่นี่ดูไม่สะเทือนอย่างยิ่งแม้แต่กฎแห่งเวลาก็ปรากฏขึ้นภายในความว่างเปล่าโดยรอบเวลาที่นี่ไม่แน่นอนเต็มด้วยกฎแห่งการเวลาเจ้าสามารถอยู่ที่นี่ได้ความเข้าใจกฎแห่งการเวลาก็จะกลับมาหาเจ้าออกไปหลังจากผ่านไป1ปีหลังจากนั้นรอช่างอยู่ก็จากไปไม่นานหลังจากที่เราทั้งอยู่จากไปเย่เทียนก็ทำไปอีกต่อไปขอเริ่มรวมสารเวลาดับพระเจ้าทันทีรวมกระบวนการรวมต้องขึ้นไม่นานพอสารเวลาของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอ้าวนะครับจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่537กับ538นะครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับตอนนี้เย่เทียนสามารถได้พอสารเวลาดับพระเจ้ามาแล้วนะครับผมอ้าวนะครับได้ภาพกันใดก็ขออภัยนิดนึงนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดลกร้อนเนี่ยนะครับผมครับ